สวัสดีครับซันนิโจทราเวลชาแนลนะครับบนเรือเกาะทะลุทวนนะครับนี่ครับเป็นวิธีการล้างหมึกนะฮะที่เราได้มาเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นหมึกสดๆนะครับจะสังเกตได้จากนี่ครับตัวใสๆแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นประเภทหมึกหอมนะครับหมึกหอมอันนี้ไม่ใช่เป็นการทารุณสัตว์นะครับแต่ว่าเขาเป็นอาหารของมนุษย์นะครับยังไงก็อย่าคอมเพนในคอมเมนต์ในYouTube ของซันนิโจแล้วกันนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศสดๆนะฮะของการต้มหมึกนะครับน่าจะได้ทางโน้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักครู่เราอาจจะไปย่างนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายชมนะครับตรงด้านโน้นนะฮะได้ไหมครับได้ไหมครับกำลังลุ้น กำลังลุ้นนะครับไม่รู้ได้หรือเปล่านะสงสัยจะหลุดไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูด้านหลังแล้วกันนะครับในบรรยากาศของการย่างนะครับบนเรือสดๆนะฮะขอทางนิดนึงครับมาดูนะโอเคมาสักครู่นะฮะมาด้านหลังแล้วครับนี่มาแล้วอ่ะมาสักครู่แล้วปลาสุกแล้วแล้วโอ้โหแล้วนี่สุกดีเหรอใส่ถ่านหน่อยไม่รู้มีถ่านไหมใส่ถ่านเพิ่มหน่อยใส่ถ่านเพิ่มหน่อยได้อีกสักชุดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้ซันนิโจจะลองชิมตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีไข่นะมาสักครู่ย่างเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันแต่โม้อยู่ไม่ได้ทานสักตัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะตัวนี้จองนะครับ2ตัวนี้นะซันนิโจจองแล้วนะครับเดี๋ยวจะชิมสดๆทั้งตัวนะครับ1คำนะกับซันนิโจทราเวลชาแนลนะครับบนเรือเกาะทะลุทวนนะฮะวันนี้ยามค่ำคืนด้านโน้นเป็นวิวที่สวยงามนะครับจะมีบรรยากาศของทะเลนะครับภูเขาแล้วก็มีดวงจันทร์นะขึ้นตอนคืนนะครับรีวิวในกลางทะเลกันเลยวันนี้นะครับยังไงเพื่อนๆที่ติดตามชมซันนิโจทราเวลชาแนลนะฮะช่วยกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเราจะมีบรรยากาศแบบสดๆแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในของเกาะทะลุทัวร์หรือว่าจะเป็นบรรยากาศของซันนิโจไปเที่ยวต่างประเทศต่างแดนนะครับก็จะรีวิวมาให้คุณผู้ชมได้ชมแบบนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับยังไงก็ช่วยเมตตากด Subscribe ด้วยนะครับ นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวนี่รู้สึกไฟมันจะอ่อนไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเติมไฟเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะย่างนะครับสักครู่ก็คงจะสุกนะฮะแล้วก็เสิร์ฟบนเรือนะครับนี่ครับเดี๋ยววันเดียวซันนิโจจะชิมตัวนี้นะฮะอีกคลิปนึงจะถ่ายชมนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นหอยนะเป็นหอยไม่ทราบว่าหอยอะไรมาไว้ตรงนี้น่าจะเป็นประเภทหอยนางรมนะอ๋อนี่ครับเดี๋ยวน่าจะเป็นหอยนางรมนี่โอ้นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับน่าเป็นหอยนางรมหรือหอยอะไรไม่ทราบนะแต่กินได้แน่นอนครับประเภทหอยอย่างเงี้ยครับนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับกินไหมชิมไหมเอาน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มมานี่สุกแล้วครับสุกแล้วเอาน้ำจิ้มมาสักถ้วยเล็กๆหน่อยเดี๋ยวชิมให้ชมคุณผู้ชมนะครับสักครู่นะฮะโอ้โหนี่เขามีการย่างปลาด้วยนะเมื่อกี้คล้ายๆปลาดาบนะเขาเรียกปลาดาบหรือเปล่าไม่แน่ใจสีแบบสีเงินๆนะหรือว่าปลาไซโต้ไม่แน่ใจนะครับโอ้โหนี่นะครับสดสดโยงไหมอ่าแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยนะเมื่อกี้เห็นอันนึงอยู่ไหนไม่รู้ไหนนี่ไปเลยหอยอะไรเขาเรียกหอยอะไรพี่หอยอะไรครับไม่ใช่หอยนางรมหรอใช่ไม่ใช่หอยนางรมนะไม่ได้ซันนิโจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่ออะไรนะครับนี่ครับยังไม่อร่อยทีพ่อได้ดึงอันนี้ออกก่อนไหมนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวต้องเติมไฟเดี๋ยวให้กับตามมาเติมไฟให้นะฮะตรงนี้โอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับซันนิโจทราเวลชาแนลครับ Thank for watching Please subscribe me in YouTube channel ซันนิโจ Thank you bye bye ขอบคุณครับ